อยู่ในสตูดิโอเบื่อแล้วใช่ไหมครับแต่งั้นออกมาดูอะไรที่มันเจริญหูเจริญตากับผมดีกว่าครับและตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านพร่ำเพรื่อเมนูอะไรที่ผมจะแนะนำให้อาจารย์ได้ชิมลองมาดูพร้อมๆกันเลยครับมาสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณยุ้ยนะครับคุณยุ้ยสวัสดีครับไม่ต้องขำครับไม่ต้องยิ้มอะไรขนาดนั้นนานๆทีพระเอกฮ่องกงจะมาที่นี่วันนี้มีเมนูอะไรแนะนำให้กับผมบ้างครับอันนี้เป็นข้าวยำหมูย่างค่ะมันพิเศษตรงไหนขอชิมได้ไหมครับชิมได้เลยครับชิมได้เลยนะครับพิเศษตรงข้าวคั่วตรงข้าวคั่วใช่ข้าวคั่วข้าวคั่วหอมมากข้าวคั่วหอมจริงๆเลยก็มีรสชาติเผ็ดด้วยใช่ครับผมแล้วอันนี้ล่ะครับอันนี้เป็นยำขนมจีนรวมค่ะมีปลาทูแล้วก็กุ้งปลาหมึกแล้วก็หอยแครงหอยอยู่ตรงไหนครับต้องหาคืออยู่ที่ฮ่องกงเนี่ยมาถึงเมืองไทยลงเครื่องปุ๊บผมถามหาเลยหอยอยู่ไหนจากการชิมทั้ง3อย่างแล้วผมบอกได้เลยว่ายำหมูย่างเนี่ยกลิ่นข้าวคั่วเนี่ยมันหอมมันหอมมากแล้วก็มีความเผ็ดสำหรับคนที่ไม่ชอบทานเผ็ดก็สามารถทานอันนี้ได้เพราะมันจะค่อยเผ็ดค่อยเผ็ดส่วนใครที่ต้องการแบบว่าแซ่บๆเลยนัวๆยำนี่เลยมันเหมือนเพิ่มระดับเลเวลนะครับส่วนอันนี้หมูเกาหลีหมูเกาหลีงาขาวกินเข้าไปแล้วเหมือนอยู่ใต้ต้นซากุระเอ้ยซากุระมันญี่ปุ่นแล้วก็เหมือนใช่เหมือนอยู่ใกล้ๆสมสมเกาหลีสมเกาหลีทีนี้ช่วยบอกหน่อยฮะเคล็ดลับความอร่อยทำไมลูกค้าถึงต้องเลือกร้านนี้เพราะว่าเราใช้วัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพค่ะ อย่างพริกป่นก็ใช้ของข้าวทองเพราะว่ามีความสดใหม่สีที่ได้ก็จะสวยด้วยรสชาติก็จะหอมความเผ็ดเนี่ยยังอยู่ที่ลิ้นอยู่เลยมีอะไรที่จะมาดับความเผ็ดได้บ้างไหมครับมีเค้กงาดำมะพร้าวอ่อนค่ะนี่นะครับคุณผู้ชมครับราดบนเนื้อเค้กนะครับครับหลังจากนั้นอันนี้ไม่กินเราไม่ทานแล้วค่ะเก็บไว้ที่หลังเก็บไว้ที่หลังน้ำสตรอเบอรี่โยเกิร์ตค่ะขอบคุณครับถ้าเกิดลูกค้ามาหาได้พิกัดอยู่ตรงไหนครับอยู่ซอยเอกทักษิณค่ะอยู่ข้างมหาวิทยาลัยมอลังสิตเลยค่ะอร่อยสดสะอาดแบบนี้นะครับก็รับไปเลยครับกิฟต์เซตจากข้าวทองครับสัปดาห์หน้านะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปชิมร้านไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะครับเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตาข้าวทองครับ